ส่วนหนุ่มเอลสันฮั่นอิสริยะก็เปิดใจว่ารู้สึกกังวลไม่น้อยเมื่อต้องตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์กับสาวอิงฟ้าทายาทแกรมมี่เพราะนอกจากจะเป็นห่วงความรู้สึกของอีกฝ่ายแล้วก็ยังหวั่นว่าข่าวนี้จะมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานอีกด้วยค่ะถ้าเราไม่มองว่าเป็นน้องอิงฟ้าเป็นใครอะไรเงี้ยผมในลักษณะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาก็คงแบบไม่อยากให้ลูกมีข่าวเสียหายเวลาตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังขณะที่หนุ่มโตโน่ภาคินก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงความสัมพันธ์กับอดีตคนรักแตงโมภัทรธิดาเพราะที่ผ่านมาตนเป็นคนเอ่ยปากอยู่ฝ่ายเดียวพร้อมยืนยันว่าตั้งแต่มีข่าวยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันอีกส่วนที่มีคนเห็นเขาขับรถไปกับสาวแตงโมนั้นความจริงแล้วเป็นคุณแม่ต่างหากค่ะเดี๋ยวนะครับร้องก็ยังไม่ต้อง